สวัสดีครับผมชาวฟิฟิฟายทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะฮะ DN Cut นะฮะวันนี้พี่แมวก็จะมามอบสาระเกี่ยวกับไอวอลครับเป็นระเบิดเป็นเรียกว่าเป็นกำแพงนะฮะทุกคนรู้ในความหมายในการใช้ว่ามันป้องกันฮะจริงๆแล้ววันนี้พี่แมวจะมามอบสาระเกี่ยวกับการใช้ไอวอลสำหรับเรียกว่าสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้เกี่ยวกับไอวอลนะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าไอวอลสามารถทำอะไรได้มากกว่าการป้องกันลูกกระสุนนะครับผมไปดูกันเลยอย่างที่หนึ่งนะครับไอวอลเนี่ยสามารถใช้ในการถังแดงได้นะครับผมเขาว่าพี่แมวบางครั้งเนี่ยถังแดงมันบางครั้งเราก็ต้องเลี่ยงในการเดินผ่านง่ายๆครับเราเพียงแค่วางไอวอลไว้ตรงนี้นะครับวางไว้ตรงหน้าถังฮะเราก็จะทำการยิงแบบระยะนี้นะที่เราจะยิงถังแดงมาดูกันว่าไออาร์น้ำแข็งเนี่ยจะโดนพี่แมวไหมมาดูกันนะฮะเห็นไหมฮะทุกคนเห็นว่าถ้าปกติถ้าเราไม่วางไอวอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าของระเบิดถังแดงเนี่ยเรายิงแล้วเนี่ยยังไงก็ตายถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอวอลเนี่ยถ้าใครไม่อยากโดนเนี่ยดังนั้นเราวางไอวอลไว้ตรงนี้แล้วก็ยิงถังแดงก็ได้นะอย่างที่สองนะครับไอวอลเนี่ยใช้ในการกันลูกกระสุน M79 ได้นะครับเพราะว่านอกจากมันจะกันทางด้านของมันนอกจากมันกันทางด้านของถังแดงแล้วมันยังกันเองM79ได้นะครับเพราะว่าพี่แมวรู้ได้ยังไงครับพี่แมวรู้ครับอ๋อที่จริงวาง2อันนะฮะวาง2อันเทินๆอย่างเงี้ยเนี่ยวางอย่างเงี้ยแล้ว M79 ยิงมาอย่างเงี้ยฮะระยะอย่างเงี้ยครับแปลว่า M79 เนี่ยเวลายิงมาที่โล่งๆอย่างเงี้ยยังไงก็โดนใช่มั้ยฮะเราก็วางด้านข้างของด้านน้ำแข็งนะครับผมเพราะ M79 ยิงมาเนี่ยจะติดแน่นอนครับน้ำแข็งก็จะไม่แตกด้วยนะครับผมแล้วพี่แมวจำไม่ผิดแน่การได้ประมาณสัก2ลูกนะฮะสำหรับการยิง M79 มาครับเพราะว่ากำแพงนี่ก็สามารถกัน M79 ได้ครับนอกจากกันกระสุนได้แล้วนะครับผมก็ถามว่าพี่แมวรู้ได้ไงพี่แมวก็โดนมาเหมือนกันนะพี่แมวก็เลยแบบพี่แมวเคยยิงมันฮะใส่น้ำแข็งเนี่ยแล้วมันแบบสรุปว่าน้ำแข็งไม่แตกแล้วพี่แมวตายเองครับผมแบบที่3นะครับไอวอลสามารถใช้ในการกันโดนรถชนได้นะครับหลายคนยังไม่รู้นะว่าไอวอลมันใช้ได้จริงเหรอพี่จริงๆแล้วมันใช้ได้นะครับก็คือเวลาเราแบบอยู่ในที่ข้างโลกเนี่ยสมมติเราอยู่วิ่งข้างโลกแบบเอ้ยโอ้รถมาฮะจะเราจะหลบยังไงถ้าเราแบบไม่มีต้นไม้บังอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบโดนชนยังไงก็ปิวแน่นอนครับทางที่ดีนะครับเนี่ยพี่แมวจะลองนะครับโอเคนะฮะแล้วว่าสมมติว่ามีรถมาแล้วพี่แมวก็จะวางไอวอลอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบเวลารถชนเนี่ยปุ๊บไอวอลก็จะรถก็จะติดไอวอลนะครับโอเคมันเป็นยังไงพี่แมวจะทดลองให้ดูนะครับมาดูกันฮะทุกคนว่ามันกันได้จริงเหรอพี่แมวเดี๋ยวพี่แมวจะเลี้ยวนิดนึงนะฮะดูนะครับดูนะครับลายรถขับแรงๆมันจะชนอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะไอวอลก็จะแตกนะฮะมันจะช่วยทำให้แบบว่าทำให้รถเนี่ยชนเราแบบว่าไม่ถึงเข้าตัวเรามันจะติดไอวอลก่อนนะครับจะทำให้เรารอดพ้นจากการโดนชนนะครับผมประโยชน์ที่4นะฮะของไอวอลนี่ก็คือในการตั้งนะฮะตั้งในการที่เราจะขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันแบบว่าอยู่สูงคือจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถขึ้นได้แล้วก็ใช้ไอวอลวางเอาพี่แมวจะสาธิตให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะเราก็จะวางอย่างนี้นะครับแต่ว่าพี่แมวจะขึ้นอ่ะตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยเราก็จะวาง1อันโอเคแล้วพี่แมวก็จะกระโดดปั๊บเห็นไหมฮะแล้วพี่แมวก็จะขึ้นมาได้นะครับถ้ามันสูงกว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราก็ใช้ไอวอลวางต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับวางไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยไปอยู่ที่มุมสูงแล้วก็หามุมยิงดีๆนะฮะในการยิงศัตรูนะครับผมโอเคนะครับส่วนข้อที่5นะครับก็คือการชุบเพื่อนฮะคือบางครั้งโล่เนี่ยมันช่วยในการประทะดาเมจแต่ว่าพี่แมวอัพเห็นแบบเอ้ยคนข้างหน้าเว้ยจุดต้นไม้พี่แมววางเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะป้องกันพอดีนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็จะยิงตอบโต้กันถูกไหมก็สมมติว่าเวลาเพื่อนล้มอุ้ยเพื่อนล้มอยู่ข้างล่างเว้ยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนโอเคแต่ว่าพี่แมวจะสมมติว่าเราโดนดีเพื่อนล้มนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนจะโดนยิงเราก็แบบวางปุ๊บนี่ฮะแล้วก็ชุบเพื่อนนะฮะเห็นไหมครับว่าการชุบเพื่อนเนี่ยเห็นไหมมันจะพอดีนะครับเพราะว่ามันจะพอดีกับหัวแบบว่าเวลามันยิงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดกับบังเกอร์ไอวอลนะฮะเห็นไหมครับพอดีกับหัวนะก็ทำให้ศัตรูทำให้เราเนี่ยชุบเพื่อนได้ครับแล้วเพื่อนก็จะวิ่งไปสู้ได้ต่อนะครับสาระสุดท้ายนะครับทุกคนก็อยากรู้แล้วว่าดาเมจของไอวอลเนี่ยมันจะทนได้เท่าไหร่ครับเรามาลองทดลองแรกเลยว่าสมมติว่าเราโดนศัตรูเนี่ยโดนเอาปืนอะไรนะไปจริงๆนี่คือปืนในพวกลูกซองครับมาดูกันว่าไอวอลเนี่ยโดนเพียงกี่นัดแตกนะฮะเรามาดูกันนะฮะเริ่มนับกันนะทุกคนทั้งหมด5นัดนะครับลูกซองพี่แมวว่าน่าจะพอๆกับลูกซองสเปซก็น่าจะแบบ5นัดนะฮะเรามาลองปืนกลกันดูว่าไอวอลเนี่ยมันเป็นกำแพงเนี่ยกันลูกกระสุนปืนกลได้เท่าไหร่โอเคนะโอเคนี่มี42นัดเราเริ่มยิงทีเรื่อยนะฮะ
ก็ประมาณเมื่อกี้มีทั้งหมด42ใช่ไหม42ลบ5ก็ราวๆอยู่ที่ประมาณ20ก็ประมาณโอเคนะเดี๋ยวพี่จะลองแบบใส่แบบเดิมๆอยู่โอเคเราจะมาตั้งกันใหม่นะโอเคเรามาลองอีกรอบนึงนะฮะเมื่อกี้มันเป็นของแต่งนะเรามายิงกันแบบ30นัดดูดิว่ามันจะแตกหรือเปล่าโอเคฮะก็ประมาณสัก27ถึง28นัดก็ประมาณแม็กนึงนะฮะแต่ถ้าระยะไกลกว่านี้พี่แมวคิดว่าทำจะทำให้ไอวอลเนี่ยเวลาสมมติเอาสกายยิงระยะไกลเนี่ยพี่แมวคิดว่าสมมติว่าพี่แมววางไอวอลแบบไกลๆเลยนะแล้วพี่แมวแบบจะลองยิงดูนะฮะเดี๋ยวไปยิงเนี้ยระยะไกลๆโอเคฮะรู้สึกว่าระยะไกลระยะใกล้ดาเมจเท่ากันนะฮะทุกคนเอาจริงแล้วก็ไอวอลเนี่ยก็กันได้ประมาณรวมทั้งหมดก็แม็กนึงพอดีฮะพี่แมวคิดว่าได้เป็นทุกโอเคครับคลิปนี้เนี่ยมีสาระหรือเปล่านะครับทุกคนพี่แมวคิดว่ามันน่าจะมีสาระพอสมควรนะฮะคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นคลิปที่เรียกว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะว่าไอวอลมันทำได้หลายอย่างคิดว่าเป็นแค่โล่ป้องกันไม่ใช่ป้องกันได้แค่ตัวเองครับสามารถป้องกันทีมเราได้นะครับก็ไอวอลเนี่ยทุกคนดูคลิปนี้ไปเนี่ยพี่แมวคิดว่าสาระน่าจะได้กันค่อนข้างที่เยอะนะเพราะมันใช้สามารถกันกระสุนกันลดกันทุกอย่างทำให้เราแบบคาดไม่ถึงว่าเอ้ยไอวอลมีประโยชน์ขนาดนี้หรอก็คลิปนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้ใครอยากให้มีคลิปนี้ในแนวนี้เป็นสาระก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวทำคลิปนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็เจอกันสตรีมวันศุกร์นะครับผมบ๊ายบายทุกคน